ย้อนคำพูดนางเอกดังเบลล่ารานีแฟนใหม่ต้องมี3ข้อนี้ง่ายๆจะเป็นแฟนเบลล่าต้องมี3ข้อนี้ง่ายๆเรื่องราวความรักของเบลล่ารานีแคมเปญกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งหลังครองตัวเป็นโสดมานานเพราะมีคนตาดีแอบเห็นนางเอกลูกครึ่งสาวไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเพื่อนๆจังหวัดระยองแต่ทำไมถึงมีภาพอยู่กับวินชวินเจียรวนนท์นักธุรกิจทายาทตระกูลหมื่นล้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมด้วยทำเอาหลายคนลุ้นหรือจะใช่ความรักครั้งใหม่ของแม่นายหรือเปล่านะแต่หากย้อนฟังสเปคหนุ่มของเบลล่าที่พูดเอาไว้ในรายการสามแซ่บเมื่อไม่นานมานี้ 1. จิตใจดีรักครอบครัวรักสัตว์ 2. เข้ากับคนรอบตัวได้โดยเฉพาะคุณแม่ไม่ยากเพราะคุณแม่เข้าได้กับทุกคน 3. เข้าใจซึ่งกันและกันในแง่ไลฟ์สไตล์รู้จักแบ่งปันซื่อสัตย์ส่วนความรักของแม่นายกับหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านจะจริงเท็จอย่างไรคงต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดแล้วล่ะค่ะ